ครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาดูฟีเจอร์หลักๆของตัว Experiment Box นะครับก็ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของตัว Electflex นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ็อกซ์แพ็คเกจก็จะเป็นบ็อกซ์เลยนะครับแล้วก็เป็นถ้าดูจากกราฟิกก็จะเป็นดูการเรียนรู้ในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การต่อสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวรอมองอันบ็อกซ์กันดูนะครับโอ้กล่องแข็งแรงนะครับโอเคเปิดมาถึงนะครับเราก็จะมาเจอในส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คร่าวๆตรงนี้นะครับเราก็จะมีสายไฟตรงนี้เป็นแพร่ๆเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสายไฟแบบหัวบานาน่าแจ็คนะครับโอเคไปต่อกันนะครับแล้วก็มีแกนเซอร์โวนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับก็จะมีในส่วนอุปกรณ์คร่าวๆอยู่ทุกอย่างนะครับก็จะมีในส่วนเรนโบว์ LED ก็คือเป็นตัวนีออนพิกเซลเนาะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 58ดวงนะครับก็จะเป็น8ดวงแบบวงกลมตรงนี้เราสามารถควบคุมได้ทุกดวงเลยแล้วก็ดวงหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัว LED ทั้ง3แบบนะครับก็จะเป็น RGB แล้วก็ผสมสีกันได้นะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นตัวไมโครเซอร์โวนะครับก็ไมโครเซอร์โวก็ตัวนี้จะเป็นเซอร์โวแบบ180องศาเนาะมันจะมีตั้งแต่0องศา90องศา180องศาก็จะเป็นการเรียนรู้ในการควบคุมเซอร์โวนะครับตรงนี้ขาดไม่ได้เลยตัวช่องเสียบไมโครบิดนะครับซึ่งจะมีพินตรงนี้ทั้งหมด20พินนะครับโอเคแล้วก็จะมีเป็นเหลืองแดงดำนะครับเป็น reference ของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีรางฐาน2ก้อนนะครับเป็นฐานนี้เองแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับสำหรับพอเราใส่ฐานปุ๊บเราก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไปพูดถึงตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหัวบานาน่าแจ็คนะครับเราสามารถเอาหัวแจ็คตัวนี้เสียบเข้าไปในรูได้เลยนะครับแน่นแข็งแรงนะครับสายตัวนี้โอเคถัดมาเราก็จะมาดูในส่วนตัวพัดลมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแฟนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ DC นะครับก็เป็นมอเตอร์ง่ายๆควบคุมง่ายๆครับมีไฟ2ขั้วเนาะ M ลบกับ M บวกนะครับก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการใช้งานหรือการควบคุมมอเตอร์นะครับว่าโอเคต้องการจะลดสปีดมอเตอร์ต้องการจะให้มอเตอร์หมุนกับทิศอะไรยังไงนะครับถัดมาลงมาข้างล่างบ้าง RGB LED นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า LED แบบRGB นะครับก็จะมีเป็นหลอดน้ำเงินหลอดเขียวแล้วก็หลอดแดงนะครับเป็น BGR หรือ RGB นั่นแหละนะครับก็เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโดยเราจะผสมสีกันมันจะแตกต่างจาก Neo Pixel นิดนึงนะครับ Neo Pixel ก็คือเราสามารถมาควบคุมสายสัญญาณตรงตัว S ได้เลยสัญญาณในการควบคุมสีนะครับแต่ถ้าเป็นหลอด RGB แบบนี้เราก็ต้องมาควบคุมถึง3 channel นะครับแต่ตัวนี้เราจะคอนโทรลได้ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนิดนึงถัดมาลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็น LED ธรรมดาหลอดเดียวต้องๆนะครับเป็น LED สีแดงเนาะก็คือจ่ายไฟบวกลงลบก็ไฟติดนะครับลงไปโอเคนี่ล็อกบัตตันนะครับก็คือสวิตช์กดติดกดดับนะครับก็คือกดไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะลงล็อกไปล็อกหนึ่งนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งมันถึงจะปล่อยโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกบัตตันนะครับมาทางขวาบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีสตันนะครับหรือตัวต้านทานนะครับก็จะมีทั้งหมด2ค่าด้วยกันก็จะมี100โอห์กับ10เคโอห์กค่ามาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ให้ลองส่วนของลองเล่นในส่วนของตัว
R นะครับก็จะเป็นสูตรพวีช่างออกไป R แล้วมาลองดูว่าสูตรทางไฟฟ้านะครับสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากรีสิสแตนซ์บ้างนะครับถัดมาMOSFETตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับว่า MOSFETที่เป็นบานเปิดประตูหรือเราเรียกกันว่าวาล์ววาล์วทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะมีขาบอกชัดเจนนะครับมีขา S มีขา D มีขา G นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ทิมพอตตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทิมพอตนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่า R ปรับค่าได้นะครับหรือถ้าในซาวก็เขาจะเรียกกันว่าโวลูมครับตัวนี้ก็จะสามารถปิดได้นะครับจะเป็นทิมพอตแบบ270องศานะครับโอเคก็จะมาดูในส่วนของค่า R ที่เปลี่ยนไปในขณะที่เราปรับทิมพอตนะครับโอเคแล้วก็มาขยับมาทางนี้ก็จะเป็นตัวบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์ก็จะเป็นตัวลำโพงเปียโซหรือคนทั่วไปเขาก็จะเข้าใจกันว่าโอเคบัสเซอร์นี่แหละก็คือลำโพงนะครับตัวลำโพงตัวนี้เราก็จะมาลองเล่นในส่วนของการทำเสียงการทำซาวด์คร่าวๆนะครับการเล่นโทนบีทเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็เราสามารถต่อเสียงเป็นตัวโน้ตตัวโน้ตเป็นโทนออกมาเป็นเสียงดนตรีก็ได้นะครับไว้ไปอยู่ตัวอย่างกันในคราวหน้าโอเคโปรโตเซลตัวนี้จะเปรียบเสมือนตัวอ่านค่าแสงหรืออ่านความสว่างในพื้นที่นั้นๆ นะครับจะไม่เหมือน IR ตรงที่ว่า IR เขาจะยิงแสงไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาที่หลอดตัวรับนะครับตัวนี้เปรียบเสมือนตัวรับอย่างเดียวซึ่งเขาจะรับแสงไม่ว่าจะเป็นแสง IR หรือแสงอะไรก็ตามเขาจะรับมาหมดนะครับแล้วก็จะออกข้าวออกมาในรูปแบบของอนาล็อกหรือแรงดันนะครับโอเคมาตัว NDC ตัวนี้ต้องซูมนิดหนึ่งเพราะว่าน่าจะไม่เห็นโอเคตัว NDC นะครับหรือเราหรือเข้าใจกันง่ายๆก็คือตัววัดอุณหภูมิเนาะแล้ววัดอุณหภูมิตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมีค่าเป็นรีซิสเตอร์หรือเป็นรีสแตนนะครับก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับยิ่งอุณหภูมิมากค่า R ก็ยิ่งลดลงหรือยิ่งอุณหภูมิน้อยค่า R ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะครับโอเคถัดมาตัวสุดท้ายมาท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวบัตตอนก็คือสวิตช์กดติดปล่อยดับ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 มันก็จะเป็นสวิตช์ที่เป็นมีสปริงไว้เฉยๆไม่ได้มีตัวล็อกใดๆนะครับก็คือกดแล้วจะมีการท็อกเกิลปุ่มแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการกดครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่กดแล้วคงสเตตนั้นๆค้างไว้นะครับโอเคบล็อกนี้เหมาะกับใครกลับมาฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์หลักๆคร่าวๆจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่า R ค่าเซนเซอร์ทั่วไปพวกโปรโตเซล NDC บัตตันล็อกบัตตันนะครับแล้วก็จะมีค่าปรับค่าได้แล้วก็มีมอสเฟตนะครับก็หลักๆแล้วตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับจนถึงปานกลางเขาจะเรียนในเรื่องของ V เท่ากับ IR แล้วก็การใช้งาน PWM เพื่อควบคุมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์พัดลมหรือควบคุมเซอร์โวนะครับด้วยเราจะใช้เมนคอนโทรลเลอร์เป็นตัวไมโครบิตตัวนี้แล้วก็ใช้ Jack ตัวนี้ในการควบคุมนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยครับในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะมาอธิบายฟีเจอร์หรือมาไขมาบอกกันว่ากล่องแต่กล่องมีอะไรบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ